สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กเห็ดเข็มทองนะคะสำหรับคนทานคีโตสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยการนะคะหั่นเห็ดเข็มทองนะคะเป็นท่อนๆแล้วนำไปล้างน้ำค่ะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะและใช้อกไก่โดยที่เราจะต้องดึงหนังออกทั้งหมดนะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอาเข้าเครื่องบดกันค่ะใส่นะคะในส่วนของอกไก่ที่หั่นไปนะคะรวมถึงเห็ดเข็มทองลงไปค่ะและผงปรุงรสนะจ๊ะตามด้วยไข่อีก2ฟองค่ะก็ปั่นนะจนได้เนื้อไก่ในลักษณะอย่างนี้นะคะโรยด้วยนะคะหอมนะคะต้นหอมซอยนะคะแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะแล้วใช้นะคะเนยทาลงไปค่ะหรือน้ำมันก็ได้นะคะน้ำมันมะกอกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะเอาเป็นทำเป็นชิ้นๆเหมือนแพนเค้กในลักษณะอย่างนี้เลยค่ะซึ่งพอสุกนะคะเราก็จะปิดฝาไว้อีกด้านหนึ่งนะคะนี่ไงคะเสร็จแล้วแล้วค่ะจัดเสิร์ฟกันนะคะโรยด้วยต้นหอมซอยที่เหลือนิดนึงนะคะเห็นไหมคะแล้วเราสามารถที่จะทานคู่กับนะคะซอสมะเขือเทศคีโตได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเค้กสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ